สวัสดีครับพบกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิกรรมนะครับกับผมอิสราสุนทรวัฒน์เราเจอกันทุกวันเสาร์เวลานี้ครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มครับรีรันอีกรอบนึงคือเวลา 23:50 จนถึงเที่ยงคืน45 นาทีนะครับและรีรันครั้งสุดท้ายนะครับก็คือ 04:25 นาทีครับจนถึง 05:20 ครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาพร้อมกับคุณกสิกรรมครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศทุกสัปดาห์นะครับก่อนที่เข้าเรื่องนะครับขอทักทายคุณกสิก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับและก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยในวันนี้นะครับผมเราสองคนก็จะขอถือโอกาสตรงนี้เนี่ยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับที่มีกลุ่มเรียกว่าก่อการร้ายได้ไหมครับได้ครับกลุ่มก่อการร้ายเข้าไปบุกและจะเรียกว่าสังหารก็ว่าถ้าตรงที่สุดนะครับสังหารบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ชาร์ลีเอ็บโดนะครับซึ่งเสียชีวิตประมาณสัก13รายทีเดียวนะครับมีทั้งบรรณาธิการมีทั้งนักวาดการ์ตูนดังๆนักชื่อดังนะครับมีตำรวจด้วยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้ดูแต่ถือว่าเราส่งใจไปช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องนั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ว่าได้เป็นช่วงสัปดาห์แรกของปีใหม่ก็ว่าได้ผมว่ามันไม่สายเกินไปที่เราจะลองดูซึ่งถึงแม้ครั้งก่อนเราก็พูดคุยนิดหน่อยนะครับมันคงไม่สายเกินไปที่เราจะดูว่าในตลอดปีนี้นะครับ2015 2558นะครับมีประเด็นอะไรครับคือเราไม่สามารถที่จะทำนายได้อยู่แล้วนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกของคุณและความคิดของคุณกสิทธิ์เองเนี่ยคิดว่ามีอะไรในหัวข้อใหญ่ที่เราควรจับตามองในโลกของเราในปีนี้ครับก็คงมีประมาณสักคร่าวๆคงสัก10ประเด็นนะฮะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาของโลกเท่านั้นเองครับแต่ว่ามันเกี่ยวโยงกับประเทศไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็มีคล้ายๆกับพันธะกรณีครับที่จะต้องคล้องแวะกับประเด็นปัญหาของโลกของเรานะฮะในการแสดงออกซึ่งท่าทีครับอันที่2การมีส่วนร่วมในการที่จะจันลงนะฮะประชาคมโลกให้มีสันติภาพมีความมั่นคงครับแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้านะฮะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับแล้วก็บทบาทของเรานั้นมันก็พอพูดถึงเวทีโลกมันก็ไม่ใช่แค่ในระดับของสหประชาชาติครับแต่ว่าในองค์กรระดับภูมิภาคนะครับหรือระหว่างภูมิภาคจะเป็นเอเปกอาเซมครับแล้วก็เอาที่ใกล้ตัวที่สุดก็คืออาเซียนกับความร่วมมือในอะไรฮะกรอบของลุ่มแม่น้ำโขงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีท่าทีแต่ว่าจะเป็นกรอบภูมิภาคหรือเป็นกรอบโลกเนี่ยประเด็นปัญหามันค่อนข้างจะอะไรครับคล้ายๆกันหรือเป็นประเด็นเดียวกันแต่เราเรียกว่ามันวิ่งผ่านระดับชาติระดับภูมิภาคและไปสู่โลกครับก็อันแรกเลยก็ขอพูดต่อเนื่องจากที่คุณจ๊อบได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นคือปัญหาการใช้ความรุนแรงครับการก่อการร้ายนะฮะซึ่งสืบเนื่องมาจากการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของเชื้อชาติในเรื่องของความเชื่อถือทางด้านศาสนาครับในเรื่องของความแค้นอันสืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ครับนะฮะไอ้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ความรุนแรงแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีการเพียรพยายามในระดับโลกเพราะว่าในช่วงคริสต์มาสครับแล้วก็ปีใหม่นั้นองค์ประมุขของศาสนาคริสต์แคทอลิกท่านโป๊ปฟรานซิสก็ได้ออกกล่าวออกมาคิดว่ามีเรื่องสำคัญสองเรื่องด้วยกันคือการเชื้อเชิญให้ผู้นำศาสนาต่างๆโดยเฉพาะศาสนาอิสลามช่วยกันออกมาพูดจาอธิบายให้ประชาชนได้ทราบนะฮะคำสั่งสอนที่ถูกต้องแล้วก็มาร่วมกันในจันโลงสันติภาพนอกจากนั้นแล้วท่านฟรานซิสสันตะปาปาก็ได้เรียกร้องให้มาร่วมมือกันในการที่จะสร้างสันติภาพให้มากที่สุดนะครับไม่ให้มีไอ้ลัทธิแห่งความเกลียดชังไม่ให้มีลัทธิของการที่จะอะไรขจัดคนที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาออกไปแล้วก็ที่ผ่านมาในโลกในเป็นเวลาร่วม10ปีแล้วเนี่ยมันก็มีเวทีระหว่างประเทศอย่างน้อยก็2เวทีด้วยกันอันแรกที่เรียกว่า Interfaith Dialogue นะฮะคือการเสวนาข้ามศาสนาหรือว่าต่างความเชื่อถืออีกอันนึงก็คือเรื่องของcivilizationนะฮะฟอรัมเหมือนกันคือการอะไรฮะพูดจากันต่างอารยธรรม
ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องการก่อการร้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้นำทางศาสนาครับผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็ผู้นำของประเทศต่างๆจะเป็นองค์ประมุขพระมหากษัตริย์จักรพรรดิประธานาธิบดีต่างๆเหล่านี้ก็ต้องออกมาช่วยกันทำงานในการที่จะเรียกร้องให้ทุกคนนะฮะอย่าใช้ความรุนแรงแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เมื่อทางผู้นำศาสนาออกมาแล้วผู้นำทางการเมืองออกมาแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรกลางของมวลมนุษย์ณวันนี้ก็ต้องออกมาด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงปี2558ครับเรื่องการเสริมสร้างสันติภาพลดการในแตกแยกทางด้านอุดมการณ์ความคิดแล้วก็ลดการใช้ความรุนแรงเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะแก้แค้นให้มันสะสมแก่ใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันอย่างจริงๆจังๆแต่พูดถึงพอเป็นความเชื่อนะครับจะผิดจะถูกอย่างไรครับบางกลุ่มเนี่ยเชื่อเข้าถึงใจแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาคิดเป็นสิ่งที่ถูกครับจะถูกบิดเบือนอย่างไรว่ากันไปนะครับแต่ความผิดความถูกเขาเชื่อว่าเขาถูกเขาคิดเขาเชื่อว่าเขาสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของศาสนาของเขาความเชื่อใช่ไหมครับทีนี้ในฐานะที่เอาระดับผู้นำก่อนแล้วกันนะครับเขาจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนในตรงนี้เนี่ยนะครับต่อเมื่อมันขึ้นใจแล้วมันแฝงเข้ามาในใจแล้วนะครับคือเขาจะทำอะไรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบันคีมูนเอ่ยไม่ว่าจะเป็นโป๊ปฟรานซิสเอ่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะจุฬาราชมนตรีก็ตามก็พูดจริงๆนะครับเขาทำอะไรได้นะครับในตรงนี้ครับผมคิดว่าคนที่จะมาตีความคำสั่งสอนขององค์พระศาสดามูฮัมหมัดครับพระเยซูเจ้าครับหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยครับนะฮะหรือจะเป็นพวกของลัทธิของจื้อลัทธิเต๋าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับคนสมัยนี้อาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่ตีความคำสั่งสอนและในการตีความก็บอกว่าการตีความของฉันเป็นการตีความที่ถูกต้องที่สุดครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่คุณจ๊อบถามผมคิดว่าก็อย่าเอาการตีความบุคคลเหล่านี้สิฮะมันจะคงจะต้องมามีการประชุมชำระประวัติศาสตร์หรือคำสั่งสอนสักทีว่าแก่นแท้หรือว่าแก่นสารครับของคำสั่งสอนของบรรดาพระศาสดาของโลกทั้งหมดนั้นแท้จริงมันคืออะไรและผมก็ค่อนข้างจะแน่ใจว่าคำตอบคือให้อยู่กันอย่างสันติแล้วก็ร่วมกันอยู่ท่ามกลางความแตกต่างนะฮะทุกสังคมเป็นหรือโลกเป็นพหุวัฒนธรรมเป็นพหุสังคมครับมันก็คนต่างผิวต่างความเชื่อถืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าต้องอยู่ร่วมกันครับผมคิดว่าผู้นำทางศาสนาทั้งหมดเนี่ยได้สั่งสอนให้อยู่ร่วมกันครับนะครับแล้วก็ในการอยู่ร่วมกันก็จะต้องมีการอะไรอลุ่มอล่วยมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันครับนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าเพราะว่าคุณเห็นต่างแล้วจะต้องประหัตประหารเพราะว่าเธอไปดูตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ก็แล้วกันนะฮะครับตั้งแต่อาณาจักรของพวกอียิปต์นะครับอายคุปครับมาถึงอาณาจักรของพวกเปอร์เชียนะครับแล้วก็มาอาณาจักรของอินเดียครับวัฒนธรรมอารยธรรมของจีนนะครับมาของพวกมองโกลนะฮะพวกออตโตมันครับแล้วก็ของพวกอาหรับนะฮะต่างๆเหล่านี้โดยทั่วๆไปจะเห็นว่าเขาก็มีศาสนาหลักของเขาครับแต่ว่าท่ามกลางศาสนาและความเป็นพหุสังคมนั้นคนที่นับถือศาสนาต่างๆก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้ใช่ครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นที่มันสำคัญก็คือที่ตะวันออกกลางครับถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยศาสนาอิสลามจะเป็นส่วนใหญ่ของคนอยู่ที่แอฟริกาเหนือตะวันออกกลางไล่ไปจนถึงเอเชียกลางมาจนถึงส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียจะเป็นในอินโดนีเซียนะครับในอินเดียในปากีสถานเนี่ยเป็นนับถือศาสนาอิสลามก็ตามแต่ว่าเป็นพันปีหรือว่าเกือบ 2,000 ปีของความเป็นยิ่งใหญ่และการแพร่ขยายของศาสนาอิสลามนั้นชนกลุ่มน้อยที่นับถือหลายๆนิกายของศาสนาคริสเตียนในตะวันออกกลางก็ยังมีสามารถมีชีวิตอยู่ได้จนทุกวันนี้แม้กระทั่งคนยิวจะยังไงก็ตามก็ยังมีคนยิวที่กระจายกันอยู่ทั่วตะวันออกกลางนะครับไม่ได้ถูกขจัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมองในแง่บวก
ก็จะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความรุนแรงมีความชี้ต่างและมีพวกเกจิอาจารย์ออกมาว่าการตีความศาสนาคำสั่งสอนของศาสดาของชั้นถูกที่สุดเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้สามารถที่จะทำให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆสามารถจางหายออกไปได้และที่พูดกันมากในสังคมตะวันออกกลางนะวันนี้เนี่ยก็คือการที่จะต้องสร้างชาติใหม่ช่างสร้างสังคมใหม่เนี่ยผมว่าประเด็นสำคัญที่จะเป็นรากฐานอันสำคัญของสังคมประชาธิปไตยคือการเปิดโอกาสให้คนคริสเตียนนิกายต่างๆคนมุสลิมนิกายต่างๆคนยิวนะครับหรือแม้กระทั่งพวกปาซีพวกเปอร์เชียนอะไรพวกนี้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในพื้นที่เล็กๆน้อยๆเอาที่บริเวณรอบๆกรุงเยรูซาเล็มกันแล้วกันใช่ไหมฮะที่เป็นที่อะไรศูนย์กลางสำคัญของอย่างน้อยก็สามศาสนาศาสนาคริสเตียนศาสนามุสลิมศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนายิวก็จะต้องเมื่อมันเคยอยู่กันมาเป็นพันๆปีถึงแม้ว่าจะมีสงครามครูเสดแล้วก็จะมีการลบลาฆ่าฟันช่วงหนึ่งก็เป็นอาณาจักรของพวกคริสเตียนต่อมาก็เป็นของพวกอาหรับแล้วมาเป็นของพวกออตโตมันแล้วก็ตอนหลังอังกฤษฝรั่งเศสก็เข้าไปครอบครองมาแบ่งประเทศมาขีดอาณาประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าความหลากหลายมันยังคงอยู่มันยังเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่จะเป็นการบ้านของผู้นำของโลกทั้งหมดผู้นำทางศาสนาองค์การระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติคือต้องมาร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะจันโยลงแล้วก็พยายามที่จะช่วยอธิบายว่ามันเป็นพหุสังคมเป็นพหุวัฒนธรรมกันมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วถึงแม้ว่าจะมีการฆ่าฟันลบล้างแต่มันก็อยู่กันมาได้และการที่มันอยู่กันมาได้มันก็ต้องเสริมให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างความหลากหลายแล้วก็ต้องมาช่วยกันที่จะต้องเผชิญกับการตีความสุดโต่งของบรรดาเกจิอาจารย์ทางศาสนาจะเป็นพวกฮินดูก็ดีมุสลิมก็ดีจะเป็นพุทธเป็นอะไรๆมันก็มีอยู่ใช่ไหมฮะว่าเราต้องมาช่วยกันบอกเขาบอกอันนี้มันไม่ได้มันไม่ถูกต้องส่วนในการที่จะปราบปรามการก่อการร้ายมันก็ต้องทำไปนะฮะณวันนี้มันก็มีข่าวออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาทางสื่อว่าตอนนี้ขีดความสามารถของฝ่ายพันธมิตรที่ต่อต้านครับไอ้หัวลินรุนแรงของพวกไอซิสครับนะครับที่ซีเรียและอิรักเนี่ยการต่อต้านมีความคืบหน้าใช่ครับหมายความว่าไอ้พลังที่มันอะไรแพร่ขยายอย่างมากของพวกหัวรุนแรงอิสลามไอซิสเนี่ยที่มีมากเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยเป็นที่หวาดหวั่นว่าจะทำลายล้างล้มทุกสิ่งทุกอย่างในตะวันออกกลางแต่ณวันนี้ข่าวมันเริ่มเบาลงไปมากก็เห็นว่าประสบความสำเร็จนะฮะหรือผมอยากจะยกตัวอย่างว่าเราก็กลัวพวกตาลิบันพวกอาเคดะนะฮะที่อัฟกานิสถานแล้วก็ที่อิรักแต่พอมันถึงวันนี้ก็คิดว่าถูกปราบไปมากมายแล้วนะฮะหมายก็ว่ากองกำลังส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาครอบงำอัฟกานิสถานหรือมาที่อิรักได้ใช่ไหมฮะหรือว่าจะแพร่ขยายไปที่เยเมนหรือไปที่อื่นได้หมายความว่าฝ่ายพันธมิตรหรือว่าฝ่ายพวกที่เป็นอะไรสายกลางครับร่วมกับทางฝ่ายตะวันตกนี่สามารถที่จะปราบปรามพวกกระบวนการหัวรุนแรงได้เพราะฉะนั้นในการที่ต่อสู้กันอย่างที่มันมีพื้นที่กว้างมันก็เริ่มที่จะอะไรฮะถอนกำลังจากอะไรบนภูเขาครับบนท้องบนอะไรฮะบนไร่นาทั้งหลายกลับมาสู่ตัวเมืองเพราะฉะนั้นเราถึงจะเริ่มเห็นการก่อการร้ายเนี่ยเกิดขึ้นที่หัวใจของโลกตะวันตกจะเป็นที่เมืองสำคัญอย่างที่บอสตันที่สหรัฐอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้ที่กรุงออตตาวาที่แคนาดาแล้วก็ล่าสุดคือที่กรุงปารีสเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการต่อสู้มันเปลี่ยนไปแล้วว่าผมคิดว่าความหัวรุนแรงของพวกขบวนการทางศาสนาโดยเฉพาะของพวกกลุ่มอิสลามทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดครองผืนแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้เผ็ดฝ่ายตะวันตกหรือฝ่ายที่ต่อต้านหรือฝ่ายสายกลางก็คือเข้ามาฆ่ากันในเมืองให้มันรู้แล้วรู้รอดแล้วมันก็จะมีพวกหัวรุนแรงที่พร้อมจะอุทิศชีวิตตายเพื่ออุดมการณ์เพื่อศาสนาของตนเองเพราะว่าเมื่ออย่างที่คุณกสิทธิ์พูดขึ้นมานะครับหลายคนก็คงลืมไปแล้วแล้วเราก็เคยพูดในรายการเหมือนกันนะครับในความหวาดเสียวที่คนมีความกลัวที่คนมีต่อกลุ่มไอซิสจำได้ไหมครับที่เราเคยคุยกันว่าเขาเป็นกลุ่มที่ดูยิ่งใหญ่มากกำลังเผยแพร่ใหญ่ใช่ไหมครับกำลังขยายไปเรื่อยแต่พอที่คุณกสิทธิ์พูดไปไม่เก็ตนะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขาทำแบบเงียบๆด้วยเพราะเราเคยพูดถึงว่าบารักโอบามานะครับเขาจะเรียกว่ามีแนวความคิดตรงข้ามกับความเป็นบุชจอร์จบุชประธานาธิบดีคนก่อนใช่ไหมครับที่ว่าก่อนหน้านั้นก็คืออเมริกาต้องนำอเมริกาต้องเป็นนัมเบอร์วันและทำคนเดียวและให้คนตาม
ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเราเปรียบเสมือนว่าอเมริกาเนี่ยไม่โอเคจริงแม้เขาอาจจะเป็นแกนนำก็ตามนะครับแต่เหมือนกับว่าให้ประเทศอื่นๆมีส่วนร่วมมากขึ้นอาจจะอาศัยประเทศอื่นๆแต่อเมริกาแบ็กอยู่ข้างหลังนะครับผมก็จำแถลงข่าวของโอบามาที่ออกมาเนี่ยนะครับว่าเขาก็บอกว่าในช่วงนี้นะครับเขาไม่ได้บอกคือรู้อยู่หรือว่าหลายอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะมันจะเสียแผนปฏิบัติตรงนี้แต่เขาก็ออกมาบอกว่ามันคืบหน้าไปเยอะโดยที่ไม่ได้บอกดีเทลครับผมจะถามคุณกสิทธิ์นิดนึงอาจจะเสริมหรือว่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับความเป็นไอซิสณตอนนี้กับสื่อโลกหรือคนอื่นในโลกนั้นนะครับน่ากลัวเท่าหรือน้อยไปกว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับผมคิดว่าน้อยลงไปฮะเพราะว่ามันเริ่มได้คือ2ประเด็นด้วยกันครับนะฮะคือประธานาธิบดีโอบามาเปลี่ยนสไตล์ของบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้ายสากลครับนะถ้าเผื่อเป็นบุชก็คือข้าพระเจ้าจะขี่ม้าขาวมาแล้วตามมาแล้วก็ลุยมาแล้วก็ทุกคนต้องตามถ้าเผื่อเองไม่ตามเข้ามาก็ถือว่าพวกเองเนี่ยไม่ใช่เพื่อนของข้าเป็นเสมือนศัตรูใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าโอบามาเห็นว่าอันนี้มันทำให้การรังเกียจสหรัฐอเมริกามีมากครับเขาก็บอกว่าต่อไปนี้เขาก็จะใช้คำว่า cooperation and partnership ครับคือร่วมมือกันทำครับนะครับแล้วก็อเมริกาจะไม่เข้าไปยืนถือดาบอยู่ข้างหน้าอเมริกาจะอยู่ข้างหลังคำว่าข้างหลังอย่างไรก็หมายความว่าอเมริกานี่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสู้รบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินที่ลอยอยู่ก็สามารถที่จะดูความเคลื่อนไหวของกองทัพหรือการสู้รบกันปืนได้ไม่ได้ให้เขาบาดตายฟรีๆแล้วเขาก็ให้ข้อมูลอันนี้ไปอาจจะให้ไปกับทางกองทัพอากาศของอิสราเอลครับให้กับไปกับทางกองทัพอากาศของตุรกีของอังกฤษของฝรั่งเศสของซาอุดีอาระเบียครับซึ่งมีเครื่องบินก็มีหน้าที่เอาเครื่องบินไปแล้วเขาเป็นพันธมิตรด้วยมาแล้วเป็นพันธมิตรเป็นไปถล่มไอซิสครับแต่ว่าข้อมูลทางด้านที่เรียกว่าข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกาครับนะครับนั่นอันหนึ่งอันที่สองก็คือเงินก็ดีอาวุธก็ดีที่จะไปสนับสนุนฝ่ายต่อต้านหรือว่าการวางแผนแม่บทครับในการที่จะประสานงานสู้รบกับไอซิสแต่ก็คิดว่าอเมริกาคงจะเป็นหัวเรือใหญ่นั่นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเขาสามารถที่จะพูดจากับทางอิรักอิหร่านได้ซึ่งเป็นศัตรูทางอุดมการณ์กันอยู่แล้วก็อิหร่านมันก็อะไรฮะไม่ประพฤติไม่ค่อยงามในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ครับแต่มาถึงวันนี้อเมริกากับอิหร่านก็สามารถที่จะพูดจากันได้บอกว่าเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมาร่วมกันก็คือพวกความหัวรุนแรงของพวกไอซิสเพราะพวกไอซิสเนี่ยเป็นพวกอิสลามนิกายซุนนีครับและแต่ว่าอิหร่านเป็นพวกชีอะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ไปด้วยกันอยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งอยากจะทำลายล้างกันทั้งหมดอิหร่านก็ให้ความร่วมมือเงียบๆโดยที่ไม่กระโตกกระตากออกมานะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอเมริกาก็เมื่อตัดสินใจว่าจะให้ความร่วมมือสนับสนุนแต่ว่าไม่ทำท่าเป็นผู้นำพาไอ้ความร่วมมือมันก็เริ่มที่จะเข้ามาได้นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนอันที่สองที่สำคัญมากและมันก็เป็นข่าวที่ดีออกมาแล้วก็เป็นข้อริเริ่มของเข้าใจว่ารัฐบาลฝรั่งเศสครับนะฮะในเรื่องของว่าเราต้องมาช่วยกันตรวจสอบการหมุนเวียนของอาวุธปืนขนาดเล็กที่ไปทั่วโลกอ๋อครับนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นปีที่แล้วที่สหประชาชาติครับที่ประชุมสหประชาชาติได้มีความได้มีข้อมติแล้วก็ตกลงกันครับนะและให้ความเห็นชอบต่ออนุร่างสัญญาสนธิสัญญาว่าด้วยการจำกัดการไอ้ค้าขายอาวุธปืนขนาดเล็กครับนะครับและถ้าเผื่อทางประเทศหลักๆร่วมมือกันแล้วก็โดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาวุธร่วมมือกันเนี่ยในการที่ขจัดการอะไรครับค้าขายปืนเล็กเป็นอาวุธเถื่อนเนี่ยมันก็จะทำให้มือตีนของพวกผู้ก่อการร้ายไม่สามารถจะสู้รบได้ถ้าว่าไม่มีกระสุนไม่มีปืนเล็กยาวไม่มีปืนกลไม่มีไอทีอะไรครับปืนยิงจรวดจากบาไอต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นภาระหน้าที่สำคัญของอย่างน้อย5ประเทศด้วยกัน คือจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษถือว่าเป็น5ประเทศหลักที่ส่งอะไรฮะอาวุธออกไปประเทศเป็นรองก็จะมีอิสราเอลมีอินเดียมีบราซิลนะฮะมีอิตาลีบ้างมีเยอรมันบ้างแล้วก็ญี่ปุ่นเริ่มที่จะอะไรส่งออกมาแล้วผมคิดว่า10ประเทศเหล่านี้เนี่ย
จะต้องร่วมมือกับสหประชาชาติแล้วก็สำนักงานอาจจะเป็นอินเทอร์โพลคือปุลิสสากลนะครับในการที่จะสอดส่องดูแลแล้วก็ขจัดการมิให้อาวุธเถื่อนเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของวงการมาเฟียและผู้ก่อการร้ายแล้วก็บรรดาโจรสลัดในมหาสมุทรในอินเดียต้องทำกันอย่างจริงๆจังๆมันก็จะเท่ากับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพด้วยวิธีหนึ่งเมื่อผู้ก่อการร้ายไม่มีอาวุธแล้วถ้าเกิดเขาจะใช้มีดอิโต้อันนั้น ก็เชิญเต็มที่นะแต่ว่าไม่ให้มีปืนกลก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องเอ็กซ์ตรีมิซึมเรื่องการต่อสู้กับการก่อการร้ายนี่ก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณสำคัญครับฝ่ายการเมืองก็โอบามาก็ทำกันเต็มที่ก็ทำกันต่อไปอันที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของอาวุธนะฮะแล้วก็การที่จะต้องส่งเสริมการที่จะต้องอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างผมคิดว่ามันเคยมีผู้นำทางศาสนาแล้วก็ทางจิตวิญญาณเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็นักคิดเยอรมันคนหนึ่งที่ผมจำชื่อไม่สิทธิ์เนี่ยชื่อคาร์ฟุงก็ได้ทำคล้ายๆกับร่างเอกสารออกมาว่าเอาคำสั่งสอนของศาสนาต่างๆมาแล้วมาทำเป็นเอกสารกลางว่าบรรดาศาสนาโลกทั้งหมดเนี่ยในที่สุดสอนอะไรครับอาจจะสุดลงว่าทุกคนสอนบอกว่าอย่าได้เบียดเบียนกันนะถ้าเกิดเราคิดที่จะไม่เบียดเบียนกันเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายได้แล้วมันก็ไม่มีคำสั่งสอนใดที่เป็นเลิศนะเอาง่ายๆระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นๆศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ว่าศาสนาส่วนใหญ่ของโลกเขาถือว่าเป็นเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องของเฟธถูกถ้าเผื่อเราจะทะเลาะกันอย่างนี้ก็ทะเลาะกันเป็นอีกเป็นพันๆปีแล้วเราก็จะฆ่าฟันกันก็ถ้าเผื่อทางนู้นเขาจะเชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นศรัทธาก็ปล่อยเขาไปส่วนศาสนาพุทธเราบอกว่ามันเรื่องของกรรมใช่ไหมครับทำอะไรยังก็ผอก่อกรรมเป็นความดีความถูกเราต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนอะไรพวกนี้ก็ต่างคนต่างเชื่อก็อยู่ด้วยกันได้ก็คุณจะเชื่อถืออย่างไรครับก็อยู่ไปฉันจะเชื่อถืออย่างไรก็อยู่กันก็อยู่กันอย่างสันติสุขแต่ว่าเพราะภายใต้ความเชื่อถือว่าจะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธานั้นทุกศาสนาสอนให้คนอยู่ร่วมกันไม่เอาเปรียบไม่ลักขโมยไม่ฆ่ากันนะครับไม่ไปละเมิดคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าทุกศาสนาไม่ได้มีข้อต่างในเรื่องนี้ก็ต้องเอาผู้นำทางศาสนามาพันธมิตรว่าไอ้นี่เป็นอะไรกฎเกณฑ์ส่วนกลางนะครับจะเรียกว่าอะไรฮะ Ten Commandments บัญญัติ10ประการหรือจะเรียกว่าศีล5หรือจะอะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถที่จะหาที่เขาเรียกว่า Common Denominator ความเชื่อถือพื้นฐานแล้วก็มาสอนเด็กในโรงเรียนว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้เราจะได้อยู่กันในโลกโดยที่ไม่มีระเบิดไม่มีการยิงกันไม่มีการฆ่าฟันกันเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็มาต่อในเรื่องนี้ในช่วงเบรกที่2ครับ